ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีหลายคนถามว่าที่นี่อยู่ที่ไหนที่นี่คือบ้านของเราทุกคนเลยค่ะคุณแม่ขอเชิญชวนทุกคนได้เดินทางไปกับพวกเราไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาค่ะเช้านี้คุณแม่กำลังสื่อสารอยู่กับกลุ่มของพุทธสาวิกาที่กำลังเตรียมตัวที่จะบวชในวันอาทิตย์นี้นะคะ22ชีวิตที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานแน่นอนเลยค่ะการบวชคือการเกิดใหม่ของพวกเราบวชที่แปลว่าปวัชชะปวัชชะเนี่ยคือคำว่าบวชเนี่ยนะคะมีความหมายว่าการออกจากความคับแคบของบ้านเรือนออกยังไงคะเอาตัวเองออกจากบ้านเรือนหรือเอาใจออกจากกิเลสอันนี้เป็นนัยยะที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติถ้าเราบอกว่าเราเอาใจของเราออกจากกิเลสอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้นะคะแต่บางคนบอกว่ามันต้องอาศัยสังฆะมันต้องอาศัยการปฏิบัติร่วมกันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหมู่ตั้งแต่4คนขึ้นไปและอยู่กันให้ได้ถึงแบบประมาณเรียกว่า4คู่8จำพวกคือตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์คุณแม่ว่าสังคมของเราจะแข็งแรงค่ะเพราะพุทธบริษัท4เนี่ยมีไว้ทั้งการที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะและอุบาสิกาที่ขยับตัวเองขึ้นมาเป็นนักบวชเช่นเราเรียกว่าพุทธสาวิกาศีล10ในเสถียรธรรมสถานเราก็เรียกว่าพุทธสาวิกาในนามของแม่ชีเพราะว่าสังคมไทยเรียกแม่ชีเราจะเรียกแม่ชีเรียกพี่สุนีมันอยู่ที่ศีลของเราเนี่ยแหละค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ศีลข้างนอกศีลของเราก็คือว่าเฮ้ยเราเกลี้ยกล่อมจากกิเลสไหมเราเห็นราคะมาเราละได้ไหมเราเห็นโทสะมาเราบรรเทาได้ไหมเราเห็นโมหะมาเราถอนอวิชชาได้หรือไม่ถ้าเราทำได้เราก็อยู่ใน4คู่8จำพวกซึ่งอันนี้น่าสนใจจะเป็นทั้งนักบวชและไม่นักบวชก็ได้บางคนบวชแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็น4คู่นี้เลยนะคะโสดาบันยังไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะยังผิดศีลผิดธรรมยังมั่วยังเป็นงูเปื้อนคูดยังมีจริตจักร้านบางอย่างที่แบบมันหลอกคนอื่นเพื่อให้เราดูดูดีอ่ะเป็นบุคคลที่คนจะควรกับการอัญชลีเนี่ยเขาต้องเอาออกอ่ะเขาไม่ได้เอาเข้าเอาออกคือเอากิเลสออกพอสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์มีคนถามคุณแม่ว่าคุณแม่บวชแล้วทำไมคุณแม่ต้องทำงานมากคุณแม่ต้องทำงานมากสิเพราะคุณแม่ต้องกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชแล้วต้องกตัญญูต่อพระธรรมท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราตอนนั้นเนี่ยนะคะท่านประยุทธ์โตเนี่ยเรียกคุณแม่แล้วพูดเลยว่าถ้าคุณสรรสนีจะกตัญญูต่อพระธรรมคุณต้องช่วยเหลือมวลมนุษยชาติไม่ใช่ไปปลีกตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาตัวเองไว้เหนือธงคิดว่าตัวเองวิเศษกับคนอื่นไม่ใช่ค่ะเราไปด้วยกันได้ดีโดยการทำตัวเองให้เกลี้ยกล่อมจากกิเลสพอสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ตามที่เป็นพุทธประสงค์โควิด19ทำให้คุณแม่ต้องทำให้ตัวเองร่าเริงแข็งแรงเพื่อจะช่วยให้คนที่กำลังเศร้าหมองอยู่เนี่ยเบิกบานนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยเดินตามคุณแม่มานะคะวันนี้ดอกไม้ข้างทางบานสะพรั่งสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่ฟังการถ่ายทอดการสวดมนต์ของแม่ชีนันทวันหรือว่าบุญล้นของเรานะฮะปรากฏว่ามีผู้ที่บวชอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นนักบวชของเราทั้งที่ SDS 1และ SDS 2คุณแม่ดูอยู่นะคะ SDS 2ก็วันนี้ก็คลาคล่ำไปดูผู้ที่เตรียมบวชละเตรียมบวชเนี่ย21คนนะคะแล้วก็อาจจะมาวันนี้อีก2คนใช่ไหมอาตีซะ22คนในขณะที่เราก็สวดมนต์ที่หุบเขาโพธิสัตว์ลิงก์ไปที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็มีคนอีกเป็นร้อยคนที่สวดมนต์กับเราโอ้นี่เราเรียกว่าเราไปด้วยกันดีๆอย่างมีสติที่หยุดตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่แสงลงหน้าคุณแม่ดูสิคะเห็นหรือยังคะว่าต้อยติ่งที่ประตุกนำมาถวาย 5,000 ต้นนอกจากจะไม่ได้ล้มหายตายจากเพราะเราไปด้วยกันได้ดีแล้วเรายังขยายพันธุ์มาเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ดอกไม้เล็กๆที่ทรงพลังเพราะอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมีสังฆะที่แข็งแรงเหมือนผู้หญิงก็เป็นดอกไม้อันหลากหลายเชฟหลากหลายกลิ่นหลากหลายสีมาร้อยรวมกันด้วยเส้นได้
ที่เป็นพวงมาลัยเส้นได้คืออะไรรู้ไหมคะเส้นได้ก็คือวินัยมีพระธรรมวินัยเป็นเหมือนเส้นได้ที่ร้อยดอกไม้ต่างสีต่างเชฟต่างกลิ่นเป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มาอยู่รวมกันต้องมีธรรมวินัยที่จะละราคะโทสะโมหะคุณแม่ย้ำเลยว่าเราไปด้วยกันบนเส้นทางนี้นะคะอย่าอวดอย่ากลางอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแน่กว่าคนอื่นบวชมานานก็อาจจะต้องยิ่งรู้ว่าเฮ้ยการเป็นผู้นำของการบวชเรียนน่ะมันต้องเป็นการที่ใช้สติปัญญานำเราเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ที่เขาตั้งใจที่เขาจะมาบวชเพราะว่าเขาก็อาศัยเราเนี่ยแหละเขาก็ศรัทธาในการปฏิบัติของหมู่ของสงฆ์สงฆ์เนี่ยก็คือสาวกกับสงฆ์นะสาวกกับสงฆ์มีอะไรบ้างลูกสาวกกับสงฆ์ก็มีตั้งแต่คือกลุ่มสาวกกับสงฆ์เนี่ยจะเป็นสาวกหรือสาวิกาสงฆ์เนี่ยนะคะคุณแม่ก็ไม่อยากทําให้สังคมมันมาดูถูกว่าพูดถูกพูดผิดเอาไปเถอะแต่ว่าสาวกกับสงฆ์หรือหมู่ที่มีพุทธสาวกพุทธสาวิกาเนี่ยนะคะ4คู่8จําพวกเนี่ยจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้นะคะขอย้ําเราสามารถบรรลุธรรมในระดับโสดาบันเนี่ยไม่ต้องบวชก็ได้ศีล5บริสุทธิ์แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิวะสัมมาทิฏฐิคืออะไรคะสัมมาทิฏฐิก็คือมีความคิดเห็นชอบขออนุญาตหลบต้นไม้ตรงนี้ก่อนหลบนิดนึงหลบนิดนึงสวยเปล่าล่ะโอเควันเดินวันนี้เดินลงก็มีเหงื่อก็ธรรมชาติธรรมชาติของคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่สามารถทำอะไรได้คุณแม่ก็ทำแบบลดตัวตนไปเวลาร่มเงาของสังฆะก็เหมือนต้นไม้เนี่ยมาดูเนื้อปีละออกดอกละไอออกใบแล้วดูสิต้นไม้เนี่ยพอมันมีน้ำมันออกใบแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะโอ้ยเราก็ชื่นใจสิเหมือนกันน่ะเราเนี่ยนะพอปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนอะไรที่มันผลิใบอ่ะมันก็จะให้ร่มเงากับโลกนะคะสิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกต่อจากเมื่อกี้นี้ก่อนเช็ดเหงื่อก็คือว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นนักบวชหรือไม่บวชมันแบ่งออกเป็น2คู่2กลุ่ม2กลุ่มพุทธสาวกก็มีทั้งนักบวชและไม่บวชพุทธสาวิกาก็มีทั้งนักบวชและไม่บวชไอ้กลุ่มที่ไม่บวชเนี่ยที่เรียกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าศีล5บริสุทธิ์นะคะถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสราคะมาก็ต้องละเร็วๆโทสะมาก็ต้องบรรเทาเร็วๆแล้วก็ถอนอวิชชานี่ก็เป็นโสดาบันเป็นกลุ่มที่หนึ่งที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลกลุ่มนี้ค่ะในพรรษาเนี่ยวันนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันพระแล้วในพรรษาเนี่ยคุณแม่ก็จะให้ทั้งเนี่ยค่ะพุทธสาวิกาทั้งที่บวชและไม่บวชเนี่ยมาอยู่รวมกันในหุบเขานี้แล้วก็ลองดูไหมว่าไอ้การที่บวชเป็นหมู่คณะถือศีลสิบเนี่ยไม่จับต้องทุกอย่างมาเป็นของฉันเนี่ยลดตั้งแต่ตัวตนอัตตาของฉันไปเนี่ยชาตลูก็คือไม่รับเงินทองมาเป็นของส่วนตัวน่ะมันทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ขนาบเราดีนะผู้หญิงที่แบบมันต้องทำอะไรสักอย่างนึงต้องดูดีอะไรเนี่ยมันก็จะถูกสอนโดยกระบวนการของการอยู่เป็นหมู่คณะดูดีเนี่ยดูที่กรรมไม่ใช่ดูที่หน้าตาดูที่กรรมเรารู้สัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนคุณแม่เป็นนักบวชคุณแม่ก็รู้ว่าชุมชนของการเป็นนักบวชต้องอย่างไรกลุ่มที่กำลังเตรียมตัวบวชกำลังดูคุณแม่อยู่หรือเปล่าคุณแม่ไม่รู้แต่ที่คุณแม่ปรารถนามากคือคุณแม่ eye contact กับพวกเธอเลยเธอมาลงทะเบียนแล้ว21ชีวิตวันที่30คุณแม่กลับไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันนะลูกส่วนคนที่ไม่บวชก็ไม่ต้องรู้สึกว่าจะเดินทางไปกับเราไม่ได้ในระดับโสดาบันได้อยู่แล้วนะคะเดินตามต่อมาค่ะแทนเดินเร็วหน่อยนะคะเนื่องจากวันนี้แดดร้อนเร็วคุณแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราออกกำลังกายกันทุกเช้าแดดร้อนก็เป็นวิตามินเนี่ยแหละค่ะใช้กรณีศึกษาที่เราทำงานกันมาเมื่อวานนี้เราได้เดินวันนี้คุณแม่จะพาเดินขึ้นภูเขาใหม่ด้วยนะแชร์ก่อนนะคะแชร์ยังลูกคนดูเท่าไหร่จ๊ะ276เกือบอ๋อบอสตันตื่นแล้วเนาะ LA ตื่นแล้วลูกป่ะไปด้วยกันเถอะอย่าเชื่องช้าเลยโควิดมาให้เราเนี่ยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโควิดมาเพื่อให้เราเนี่ยเดินทางในชีวิตใหม่นะคะ
เป็นชีวิตที่ตั้งธงไว้เลยว่าระดับโสดาบันเป็นได้เราทำเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์ในระดับโสดาบันเนี่ยต้องผ่านให้ได้เป็นสเต็ปแรกเลยค่ะเราต้องมีศีล5ที่บริสุทธิ์สำหรับคนที่ทำงานนะคะคุณแม่บอกเลยนะถ้าจะอยู่กับคุณแม่ในพรรษาที่40ต้องไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันในระดับโสดาบันมันได้อยู่แล้วอ่ะมันทำได้อยู่แล้วแล้วทำไมไม่ทำถ้าคุณทำได้แล้วคุณไม่ทำเนี่ยคุณแม่ว่าเฮ้ยคุณอาภัพหรือเปล่านะคุณแม่ขำพี่ติ่งวิ่งแต่สิวิ่งเพราะไม่รู้นี่ว่าคุณแม่จะไปทางไหนใช่ไหมคะเนี่ยแหละจะไปที่ภูเขานั่นแหละเราก็จ้ำกันหน่อยเพราะว่าคุณแม่ก็ได้ตรวจงานด้วยและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือให้กำลังใจคนทำงานก็หนักหนาสาหัสนะคะแต่เฮ้ยมันไม่มีเวลาเลยอะใครที่แบบคิดอะไรนานไม่มีเวลาเลยมันไม่มีเวลาจะคิดนานอ่ะคิดให้มันตรงเลยคิดให้มันมีสัมมาทิฏฐิพอตรงได้เนี่ยมันก็จะเข้าเป้าอย่างไปด้วยกันไปด้วยกันได้ดีเพราะมันมีสติอารักขาทุกคนก็ต้องทำหน้าที่หายใจอย่างมีสตินะคะคุณแม่มองเห็นสิ่งบางสิ่งที่เขาถูกยกตั้งแล้วนะคะอันนี้กำลังห่วงว่ายางนาเนี่ยที่สูงสูงต้นไม้สูงเล็กๆเนี่ยแล้วมันล้มเนี่ยโอ้ทำให้คุณแม่ทบทวนมากนะมันต้องมีต้นใหญ่พอที่มันจะไม่ล้มอ่ะทำไงดีว้าวเซนินเซนินอันนี้แต่งแล้วแสดงว่าอันนี้เขาเตรียมแล้วล่ะค่ะนะฮะคุณแม่ตรวจงานด้วยต้นก้ามปูต้นเนี้ยจะล้มเงาเลยบริเวณเนี้ยค่ะคือเส้นทางเล็กๆที่เราจะเดินเนี่ยเขาเตรียมนั่นแล้วอันนี้เขาเตรียมเอาออกแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าคุณแม่ตรวจงานอีกทีตรงเนี้ยคุณแม่ว่าจะหายไปนะแล้วก็เป็นโอกาสเลยล่ะเดี๋ยวเราก่อนขึ้นที่สูงเราเดินลงไปดูขึ้นนิดนึงคือเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยฝนตกทุกวันและเป็นการตกที่แบบตกไม่ธรรมดาตกเป็นพายุก็มีเป็นน้องๆพายุก็มีเขาจึงต้องวางแผนว่าสะดือของบ่อเนี่ยจะไม่ทำแล้วก็จะทำให้หน้าที่กว้างขึ้นเนี่ยมันเก็บน้ำในปริมาณที่กว้างขึ้นได้นะคะดูสิคุณแม่ก็เห็นเงาของตัวเองนะคะเนี่ยมาดูเวลามาเยี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บบันทึกเอาไว้ว่าอ๋อคุณแม่ลงมาโปรดนะนี่ไงเขาก็คงตั้งหลักว่าเขาคงจะประมาณนี้แหละมั้งเพราะนี่มันก็เครื่องมือมันก็จะแจ๊กลงไปมันก็จะลำบากละเพราะถ้าฝนตกอีกน้ำมันก็จะเข้ามานี่แล้วผ่านแทนๆมาถึงนี่แล้ว1อันนี้ก็คงจะขุดปึ้งปึ้งปึ้งไปถึง2นู่นแล้วก็เขย่านู่นน่ะไปถึงนู่นน่ะภูเขานู่นน่ะเราก็จะมีความสูงอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มมองเห็นความต่ำลงแล้วก็ไปสูงขึ้นมั้ยบางทีชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะเราก็ตกต่ำกันมาก่อนนั่นแหละประมาณว่าโอ้ยเราก็ชอบนั่นแหละติดดีถือตัวเย่อหยิ่งทำได้ยิ่งคนให้ความสำคัญกับคนเก่งเราก็ยิ่งรู้เลยว่าโอ้ยสังคมมันผิดเพี้ยนเก่งแล้วไงอ่ะเก่งแล้วเห็นแก่ตัวแล้วไงหรอมันต้องเก่งแล้วถ่อมตัวจริงไหมคะเนี่ยมานี่ละเนี่ยละโอ้คุณแม่อยากเก็บตรงนี้ไว้ขออนุญาตเดินลงไปอีกนิดนึงไม่ลื่นไม่ลื่นเพราะเนื่องจากว่ามันมีล้อของตีนตะขาบอยากอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดเวลาขึ้นมันจะได้เห็นไงเขาเรียกว่ามันผงาดไอ้นี่มันมีมะพร้าวเนาะมีมะพร้าวคุณแม่อยากดูว่าดินชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้เนี่ยดูเก็บไว้หน่อยแล้วก็หินที่มันอยู่ชั้นเนี้ยที่มันเคยยกขึ้นไปแล้วมันเป็นก้อนหินที่คุณแม่นั่งได้เพราะมันก็ได้จากบ่อเนี้ยแหละนะลูกศิษย์ลูกหาชักเริ่มจะมาขอแบ่งมรดกหินเนี่ยพี่ติ่งเอาไปก่อนเลยเมื่อวานนี้ลูกชายกอดไปแม่กอดเลยว่าลูกเอาไปตามเส้นทางเดินจงกรมให้แม่เวลานึกอะไรแม่จะนึกถึงคุณยายคำสอนคุณยายนึกแบบประมาณหาตัวช่วยนะคะเราก็หาตัวช่วยกันล่ะค่ะแต่จริงๆหินก้อนนี้เป็นหินประวัติศาสตร์เพราะตอนที่คุณแม่นั่งเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกฎแหละแล้วมันสลายได้อะภายในปีเดียวอ่ะนี่ถ้าเราหวงว่าโอ้ฉันนั่งทำไมเธอรักษาไว้ไม่ดีตายนะตายนะคิดอย่างนี้ตายนะแต่ถ้าบอกว่ามันสลายได้ทุกอย่างมันแสดงความสลายไปและเห็นความสลายได้เราจึงบอกว่าอยู่กับใครรักเขาให้จริงใจที่สุดอยู่กับใครเมตตาเขาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในบทของการอยู่รวมกันในสังฆะคือต้องมีเมตตากายกรรมวจีกรรมพูดกับใครมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลัง
เวลาที่เรามีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ชื่นใจใช่ไหมวันหนึ่งมันต้องจากอ่ะมันไม่จากเป็นก็จากตายมันตายอ่ะมันก็มาอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นไงนะมีอะไรก็แบ่งปันกันเนี่ยสารานิยธรรม6เนี่ยแหละจะทําให้เรามีการอยู่รวมกันไปด้วยกันได้ดีอย่างมีความสามัคคีธรรมมันเป็นธรรมอันเป็นที่รักเดินเดินซอยๆรับมาเลยค่ะไม่ค่ะชิดพาเช็ดหน้าค่ะเราจะซอยเลยค่ะธรรมอันเป็นที่รักก็คือสารานิยธรรมอยู่ก็รักกันศึกไปแล้วก็ยังรักกันอยู่อยู่ก็คิดถึงไอ้อยู่ก็รักกันไปก็คิดถึงมีความอะไรเพราะว่ามันมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแทนดูหินที่คุณแม่นั่งพี่ติงเอาไปกี่ชิ้นน่ะไปวางที่เด่นๆเวลาเดินจงกรมจะได้เห็นอ่ะมาสิเนี่ยเรื่องจริงวันนี้เธอแต่งตัวสวยไม่ใช่ไฮโซนะคะ เพราะว่าวันนี้มีประชุมออนไลน์ พี่ติงเอาไปทำไมเหรอคือตรงที่เดินจงกรมค่ะคุณแม่ก็อยากเอาไปไว้เวลาเดินจงกรมแล้วจะได้ระลึกถึงว่าเราอยู่ตรงนี้คุณแม่สอนยังไงเมื่อวานนี้ที่คุณแม่สอนน่ะจับใจว่าดูสิหินน่ะมันยังแตกสลายได้เพราะฉะนั้นตัวเราไม่ใช่ของเราชีวิตนี้เรามาแล้วเราก็ไปเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นความจริงของชีวิตอันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยพอคุณแม่พูดอ่ะโดนเลยค่ะเลยเบ่งไว้เลยว่าก้อนไหนให้ลูกไปแล้วค่ะไปทําเส้นทางเดินจงกรมเพื่อจะได้รู้ว่าการเดินที่มันมีเป้าหมายชัดเจนคือพ้นทุกข์ต้องมีหายใจเข้าเท้าที่ก้าวไปเนี่ยกายเคลื่อนไหวเนี่ยใจต้องตั้งมั่นมีสติอารักขาจิตกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นหนึ่งลมหายใจเข้ากายเคลื่อนไปเรารู้หายใจออกเคลื่อนไปเรารู้แต่มันไม่มีกายใจของฉันเรียกว่าถอดถอนสักกายทิฏฐินะจงกรมนี่ไม่ใช่บอกว่าเดินกี่ก้าวหมุนตัวอันนั้นมันเป็นดีไซน์ของยุคหลังๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถอดถอนสักกายทิฏฐิก็คือมันไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นหนึ่งลมหายใจเนี่ยแม้กระทั่งมันจะมี move นะการเคลื่อนไหวนะแต่ใจต้องตั้งมั่นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิพอมันเริ่มต้นอย่างนี้นะมันจะเห็นถึงความจางคลายเร็วแล้วมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันจางคลายมันเป็นอนิจจังนะแล้วมันทนอยู่ได้ยากมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเพราะหินที่เอาไปมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะเตือนว่ามันเคยเข้าใจคำสอนอย่างนี้ค่ะไม่ใช่หินที่คุณแม่นั่งหรอกคุณแม่เนี่ยนะจะบอกให้อยู่ตรงไหนแผ่นดินนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตต้องไม่ขุ่นมัวนี่คือคาถาคุณแม่เลยอยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นงานที่เราจะต้องกตัญญูต่อพระธรรมเราต้องไปด้วยกันกับคนที่มีความสามารถอันหลากหลายแล้วก็ต้องบริหารจัดการใจตัวเองทุกวันเพื่อจะเข้าใจความหลากหลายไม่มีน้อยไม่มีไม่มันต้องไม่มีกิเลสเนี่ยลูกงั้นเราเดินกันต่อนะพักแล้วแทนแทนเอาละค่ะทุกคนทุกคนมีอาการแบบรอบตามคุณแม่มานะคะวันนี้พวกกลุ่มเขาพยายามทำมากเลยเพราะว่าคุณแม่ก็เร่งเขาคุณแม่จะย้ายต้นไม้สองต้นนี้ขอสั่งการไว้นิดนึงต้นไทรเอาไว้ฟังนะลูกต้นไทรเอาไว้ต้นไม้ใหญ่เอาไว้ต้นเล็กเนี่ยเอาเข้าไปอยู่ตรงน้ำตกหมดเราต้องการน้ำตกถูกไหมคะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่จะต้องอยู่กับน้ำหนึ่งสองสามเอาออกฟังต้นจิกต้นปีบขยับได้ต้นเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะชงโคสองอันเนี่ยค่ะไปอยู่ที่น้ำตกโอเคไหมคะแล้วมานี่เลยค่ะพวกนี้สวยงามนะคะเขาเรียกว่าปีบทองปีบทองอยู่ตรงเนี้ยทะเลเกินไปเพราะตอนเนี้ยมันนั่นแล้วมันต้องขยายมาทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี้จะไปอยู่ที่บริเวณเส้นทางเดินตรงน้ำตกโอ้โหสั่งการแบบไปด้วยกันไงคะคุณแม่ชอบมากเลยนะเวลาที่คุณแม่ทำงานแล้วคุณแม่สั่งได้เนี่ยพอไม่รู้ก็บอกสั่งครับสั่งเขาทำได้ครับสั่งเลยค่ะเมื่อวานนี้หมอหมายมาดูสิคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้ที่เราบริจาคต้นละ5บาทเอามาดูค่ะเขาเรียกว่าพยับหมอกต้นละเท่าไหร่5บาทใช่ไหม
เนี่ยหลายคนที่ส่งเงินมานะคะให้กรุณาดูมันเบ่งบานอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ใต้ต้นบาบาเบ้าบาพี่ติ่งดีใจทุกวันเห็นเบ้าบาคุณแม่กำลังจะคิดว่าเบ้าบาจะต้องเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตเดินขึ้นเพื่อให้เห็นว่าเดินได้เดินได้เดินได้พี่ติ่งว่าได้ไหมให้ดูตรงนี้ก่อนค่ะหายไปแล้วเมื่อวานนี้ที่เราทำงานกันเห็นไหมเขาเสกอะไรกันเนี่ยพวกอินเนอร์จะมาอยู่ที่นี่เหอะมาคุณแม่จะให้คุณแม่จะให้ยาดบพวกอินเนอร์เฉยนั่งวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั่นน่ะอาภัพอะไรกันเหรอฮะมาดูเขาทำงานกันเนี่ยนอกเวลาต้นบาวบาบย้ายไปนู่นแล้วเห็นไหมคะต้นบาวบาบนี่ถ้าเราอยู่ข้างบนเราอยู่บนยอดของต้นไม้มันเป็นภูเขาไงอันนี้เป็นภูเขาที่สร้างไงน้ำตรงด้านนี้ย้ายแล้วเพราะเดี๋ยววันนี้ SCG มา SCG มาเพื่อที่จะมาถวายสระน้ำตรงนี้เราก็กำลังดูกันอยู่ว่าเฮ้ยตรงนี้เราจะทำยังไงให้มันเป็นสระน้ำพระโพธิสัตว์ศาลาหัวใจโพธิสัตว์สระน้ำโพธิสัตว์ต้นโพท่านได้จะใดมาเนาะต้นโพขนาดนี้เนาะอายุมากกว่าคุณแม่อยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมปลูกไว้ชาติไหนไม่รู้เนี่ยฮะอ่ะมาดูสิเนี่ยบึ้มเลยเตรียมยกเพิ่งเวลายกเนี่ยเขาต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะริ้วตรงนี้จะเหมือนเนี่ยจีวรริ้วตรงนี้จะเหม็นคล้ายๆผ้าที่กลางปลีกกลางปลีกของผ้าระยะธาราดูนะคะลูกดู1 2 3นี่ลูกเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นรากมาอันเนี้ยถ้าเราทำไม่ดีตรงเนี้ยขาดเนี่ยเสียดายนะเพราะอันเนี้ยมันคืออะไรคะอาร์ตเลยเนี่ยโดยต้นไม้นี่ต้องขึ้นไปดูว่าตรงนั้นอย่าขาดถ้ามันต่อได้เก็บไว้เพราะเวลาคนที่เขายกเนี่ยเขาไม่รู้ศิลปะแต่อันเนี้ยมันจะมาอยู่ข้างหลังพระอริยธาราอยู่ตรงนี้ค่ะมานี่เลยค่ะจะได้เห็นว่าอ๋อเวลาคุณแม่ทำงานเตรียมจิตแล้วทุกอย่างก็จะเหมือนนี่แหละค่ะมันก็จะออกมาคือมันไม่สามารถรู้ได้ในตอนนั้นอันนี้ช่วยเก็บนะคะเนี่ยค่ะมาดูนี่เห็นไหมคะเห็นไหมดีมากเพราะว่าเครื่องทรงของพระอริยธาราจะมีเป็นเหมือนภูษานะคะที่ปลิวออกแล้วไปดูรากของต้นโพเนี่ยจะเป็นภูษาคือท่านจะเปลี่ยนที่ประทับไม่ได้ประทับตรงนี้นี้จะหายไปท่านจะลอยอยู่นะคะกลางต้นโพแมนดาราที่เห็นอยู่นี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแม่ชีโอก็ต้องมานะสลายแมนดาราเขามีวิธีการสลายแมนดาราให้เห็นเป็นอนิจจังนะฮะนี่แมนดารานี่ก็ต้องสลายนะไม่ใช่สวยแล้วนะไม่สลายยิ่งสวยยิ่งชอบยิ่งต้องเห็นการสลายเพราะฉะนั้นแมนดาราที่มีคำว่าตรัมเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่ยกมาเมื่อวันที่7คุณแม่สั่งการยกองค์ท่านใช่ไหมคะประมาณ10กว่าแมนดาราเริ่มเนี่ยค่ะก็ต้องสลายแมนดาราแล้วก็ย้อมสีใหม่เอาออกมาทำดูนะสิ่งนี้ต้องสลายแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสลายเสร็จสิ่งนี้หายไปยกท่านไปอยู่ข้างหน้าต้นโพซึ่งมีกลีบของอาภรณ์นี่อาภรณ์นะคะเหมือนผ้าเนี่ยค่ะก็ยกปุ๊บขึ้นไปที่นี่ตรงนี้เขาก็เป็นนี่เลยค่ะเป็นสระน้ำเนี่ยน้ำมาแล้วเนี่ยน้ำล้นลูกน้ำล้นน้ำมาแล้วล้นก็มาอยู่สระหน้าท่านเลยเราถึงต้องย้ายต้นไม้ถ้ามีคนบอกว่าโอ้คุณแม่เปลี่ยนอีกแล้วอ้าวเหตุปัจจัยเปลี่ยนน่ะมันทำได้อ่ะอัศวินอยู่ข้างกายคุณแม่เยอะแยะสมชายบอกทำเลยครับอันนี้อาจจะต้องปิดตรงนี้หน่อยเนาะเพราะเริ่มปวดน้ำตกพอตรงนี้เป็นน้ำท่านดูสิพอพระอาทิตย์ขึ้นเราเห็นพระอาทิตย์บนยอดเขานึกออกไหมคะต้นโพพระระยะธาราอยู่บนนั้นมองมาตรงนี้เป็นน้ำก็มีที่นั่งสบายละพอมาถึงตรงนี้เอาหินโอ้แม่เหมือนการจัดสวนเลยทำแลนด์สเคปทาลาการ์เด้นเลยนะเนี่ยทำทาลาการ์เด้นดูเก๋เชียวนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีทาลาฟาร์มอีกนะมีทาลาการ์เด้นทาลาฟาร์มนี่ไงคะที่เราย้ายต้นบ่าวบาบแสดงว่าเขาย้ายได้ดีมากนะไม่ช้ำเลยเนี่ยย้ายมาตรงนี้ละจากข้างหลังท่านมาอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่หน้าท่านเป็นมงคล
ทีนี้ส่วนหินที่เราเอามาจำได้ไหมลูกเนี่ยค่ะเราไปขอเข้ามาแต่มีค่าใช้จ่ายยาวแค่สุดก็จะถูกตั้งขึ้นมาเป็นตีนเขาเนี่ยเห็นเลยที่เวลาคุณแม่ปั้นภูเขาหลายคนบอกปั้นได้ไงไม่ต้องปั้นยังไงเลยปั้นใจตัวเองให้มันสูงไว้เนี่ยค่ะมันก็จะดินมันก็ไม่ถล่มลงมาแล้วเราก็สอดท่านเห็นหรือยังว่าเมื่อเช้าคุณแม่ตั้งชื่อว่าไปด้วยกันตอนนี้ต้องไปด้วยกันแล้วคุณแม่เชื่อเลยนะว่าไอ้การที่เราเสียสละตัวตนแล้วเอาความรู้มาตรงนี้มันคือมรดกของเราที่ทิ้งไว้ให้กับโลกไม่ต้องยูเนสโกให้หรอกเนี่ยมาเดินดูสินี่เดินมาแล้วมาถึงตรงนี้นี่ก็น้ำตกละจ้าน้ำตกต้นนี้มันโค่นตอนพายุดูนะลูกโค่นตอนพายุถ้าเราปล่อยให้ใบเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องถามอาจารย์ทองก้อนว่าต้องฉีดอะไรต้องยังไงดูไว้นะคะต้องดูเลยต้องเล็มออกเพื่อให้มันทรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเฮลิโคเนียที่พี่ติ่งพาทำเนี่ยก็จะสวยงามคราวนี้คุณแม่ก็กลับมาดูตรงนี้ให้เห็นก่อนว่าน้ำจากตรงนี้จะไปไหนไปด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันน้ำมันก็ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนึกออกไหมคะน้ำตรงนี้ก็มาจากบริเวณนี้เอาไว้ทำอะไรคะคณะไม่ชีค่ะบริเวณนี้คือเส้นทางเดินจงกรมของคณะไม่ชีค่ะเนี่ยพอเคมีมาลงน้ำเดี๋ยวช่วยเลยค่ะช้อนเลยค่ะพอเคมีมาลงน้ำก็ต้องช้อนออกเปิดน้ำตกได้เลยค่ะเปิดน้ำตกให้เห็นก่อนนี่คือเส้นทางที่คุณแม่น่ะให้อุทัยสร้างไว้เพื่อให้แม่ชีหรือนักบวชนะคะที่จะต้องอยู่ในพรรษาที่40กับคุณแม่ได้นั่งและเดินยืนเดินนั่งและนอนบนเส้นทางนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเดินไม่ได้เลยเพราะมันลื่นตกบ่อแล้วก็บอกอุทัยทำเส้นทางเดินจงกรมให้คุณยายหน่อยสิทัยก็เสกเลยพอเราเห็นเส้นทางเดินจงกรมอย่างเงี้ยคณะแม่ชีอยู่กุฏินี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็เห็นเลยเนี่ยค่ะก็เดินลงปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวต้องดูให้ดีก็ลงไปพิจารณาอาหารโอ้โหเปิดน้ำตกค่ะเปิดน้ำตกให้เห็นก่อนว่าข้างล่างเป็นอย่างนี้นี่เห็นยังคะตะวันทำอะไรจ๊ะเอาออกก่อนแต่ยังไม่ต้องปลูกเดี๋ยวคุณแม่ช่วยหาตำแหน่งให้จ้ะดีไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกุฏิสำหรับคนอยากอยู่ลูกขมูลพวกกลุ่มอยากอยู่ลูกขมูลลูกขมูลก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ลูกขมูลก็คือการอยู่ใต้ต้นไม้เราก็หาใต้ต้นไม้เนี่ยค่ะปักกดเลยอันนี้ก็คือเตาพิซซ่าอันนี้ก็คือต้นฟักทองเนี่ยฟักทองเห็นชัดเจนนะคะเราก็ปักกดจื้นนอนอยู่ในนี้รอบเนี้ยค่ะไม่ชีก็ปลอดภัยละอันนี้ชวนนะคะใครที่พรรษานี้ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาในอดีตพุทธสาวิกาที่บวชกับคุณแม่ก็บวชเป็นหลายพันแล้วนะระบวชกันหลายละเป็นหมื่นละใครอยากกลับมาในพรรษาที่40กับคุณแม่ก็มาไปด้วยกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราก็พึ่งพาตัวเองได้ช่วยชาวบ้านได้ตอนนี้ไข่ความสุขก็แบ่งไปให้ชาวบ้านกินแล้วทำทุกอย่างแล้วเนี่ยค่ะสาธิตเส้นทางเดินจงกรมเห็นยังรอบเลยค่ะรอบทีนี้พอเรามองไปทางนี้น้ำจากบ่อเนี้ยนะคะน้ำจากบ่อเนี้ยก็จะไหลไปเนี่ยค่ะเส้นทางต้นมะขามต้นนี้ก็อายุเป็นร้อยปีหินมอสอย่างเงี้ยหาไม่ได้ง่ายหรอกตรงนี้จะเย็นทำไมใส่หินมอสก็เพราะต้องการให้เย็นพอไม่ชีเดินจงกรมตรงนี้คารวะเดินตรงนี้มันก็เย็นน้ำก็ไหลไปผ่านบ่อพระอริยธาราและแน่นอนเลยค่ะเราก็มองเห็นภูเขาที่เราไปยืนนะพอเห็นแลนด์สเคปเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้น้ำตกนี่ก็พ่อโอเอมาทำถวายนะคะก็เนี่ยแทบ
จะดูไม่ออกอันไหนจริงอันไหนปลอมแล้วนะเนี่ยเนี่ยค่ะค่ายแม่น้ำหมุนเวียหมุนวนก็ไหลลงมาเดี๋ยวนี้วิจารณ์หรือเอียงก็รู้จากการคำนวณน้ำและเพราะว่าอาจารย์ทองก้อนเขาสอนเอาไว้เห็นไหมคะต้อยติ่งกระจายมานี่แล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะจับอะไรเอาหินก้อนเล็กๆมาวางเพราะเราจะไม่บังต้นนี้แต่อันเนี้ยถ้าไม่ปลูกไม่ได้ละเหี่ยวต้นนี้ต้องลงปลูกก่อนต้องชิงปลูกก่อนพุทธเนี่ยและต้องปลูกแบบกรณีที่มันทำให้ตรงเนี้ยมีความชื้นเร็วโอเคนะคะ ยังไม่ต้องล้อมสั่งล้อมยังไม่ต้องล้อมช่วยปลูกต้นที่พุทธเนี่ยอันเนี้ยพุทธเข้ามาเดี๋ยวคุณแม่ให้ตำแหน่งอ่ะคนนี้ไปหมดยัง426โอ้โหชอบละสี่วิธีการจัดสวนของเสถียรเนี่ยใช่ไหมคราวนี้เราอยากเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยไหมพี่ติงหรือเดินไม่เดินเอาไหมหรือว่าจะตอบตรงนี้เลยหรือยังไม่มีคำถามเลยค่ะอ๋อไม่มีคำถามใช่สวนลูกขมูลเนี่ยตัวของลูกขมูลอันนี้ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงนันทวันละเฮอร์เอ็กซ์ไซส์เราต้องทำให้แบบแฟนคลับของเราเห็นว่าเฮ้ยพรรษานี้มาบวชกับคุณแม่ดีกว่าแล้วเหลือเวลาอีก1เดือนวันที่30เราบวชกลุ่มก่อนแล้วมีหลายคนอยู่ต่อเลยค่ะอยู่ต่อเลยค่ะแล้วก็พรรษานี้เป็นพรรษาที่คุณแม่อยากชวนลูกหลานที่รู้อยู่แล้วอ่ะ1สอนไม่ผิดคำสอนไม่ผิดดูนะคะเวลาจะเลือกสังฆะหรือมูอยู่1 1บุคคลสัปปายะก็คือเนี่ยเรารักกันด้วยสารานิยธรรม6มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังไม่มีนินทากันถ้าไม่ฉีนินทากันแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เป็นพุทธสาวิกาของพระองค์เห็นมั้ยเรื่องที่1มีความประชุมพร้อมเพรียงทำวัดพร้อมเพรียงกินข้าวพร้อมเพรียงในกรณีที่มันพร้อมได้นะคะพร้อมไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าพร้อมเพรียงกันโดยการกินแล้วละราคะโทสะโมหะไม่ใช่กินแบบอะไรอร่อยต้องของกูกินตรงนี้เพราะกูชอบสำรับนี้เป็นของกูสำรับนั้นเป็นของมึงอย่างนี้ตายสังฆะตายไม่ต้องมาบวชนะคะมันไม่ทำลายอัตตาสุดท้ายนอกจากจะมีความพร้อมเพรียงอาหารอร่อยกินกันหลายคนมีสังฆะบุคคลที่สัปปายะมีปฏิรูปประเทศก็คือประเทศอันสมควรเนี่ยค่ะปลอดภัยผู้หญิงเนี่ยอยู่ตามลำพังในบ่าในป่าเนี่ยถือเป็นข้อห้ามนะคะแล้วผู้หญิงหลายคนที่ทำอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็เสร็จราคาของตัวเองแล้วล่ะไปสร้างราคาของคนอื่นที่จะเข้ามาโดยเราอาจจะเป็นเหยื่อโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ต้องปิดประตูนรกอ่ะคำสอนสัปปายะคือไม่ผิดไม่งมงายสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะอากาศสัปปายะโอ้คุณแม่ยังไม่เห็นว่าอะไรที่นี่มันไม่สัปปายะเลยโดยเฉพาะคำสอนที่มันไม่งมงายเนี่ยมันน่าสนใจคุณแม่จะพยายามขึ้นไปให้เห็นว่าวันนี้เขาจะทำอะไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องและแชร์ไปเลยค่ะให้เห็นน้ำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนมอสเสถียรจำได้ไหมสวนมอสเสถียรนะกว่ามันจะเขียวเพิ่มนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเสถียรหนึ่งอ่ะกว่ามันจะเพิ่มนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่การรอคอยของเราคุณแม่ชอบตรงนี้มากเลยสมชายช่วยเอาหินก้อนโตมาก่อนเนี่ยไอ้เรื่องที่จะย้ายเต็นท์เขาต้องย้ายเต็นท์เนี่ยย้ายเต็นท์ออกไปพอเต็นท์ตรงนี้ออกไปก้อนหินก็จะเข้าเขาเปิดทางแล้วค่ะเปิดทางก้อนหินเข้าวางได้เลยมันเหมือนเราเดินอย่างนี้เลยนะคะหินมอสแล้วก็ก้อนหินดูนะแล้วก็ปลูกต้นไม้นี่คือเส้นทางเดินจงกรมเอาละเส้นทางเดินจงกรมดินไม่มีทางทลายเสียนินบอกไม่มีทางทลายครับคุณยายครับผมบดอัดแล้วอย่างดีคุณแม่จะแทนแทนคราวนี้ต้องวิ่งขึ้นนะคะ1 2 3อ้าวขอผ่านไม่ได้ตอนนี้ดินอย่างนี้ฟังนะคะแม่ชีพิมพ์มานี่มาหายายหาถุงดำลูกนี่คือชั้นหินลูกชั้นหินที่เราเจาะบาดาลตอนนี้เรารู้แล้วโดยไม่ต้องประมาณการว่าเรามีน้ำตอนชั้นหินไหนแต่อันเนี้ยยายว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันไม่ใช่หินคุกที่ถนนมันเป็นหินบาดาลจากบ่อนี้เดี๋ยวหนูช่วยเอาถุงนะคะมาตักสีดำนะคะไม่ต้องเอาสีอื่นเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ถุงไว้ให้ยาย
หน่อยได้ไหมเพราะเดี๋ยวเวลาองค์ทาราขึ้นไปไหนอันเนี้ยค่ะคือน้ําที่เจาะมาจากเนี่ยค่ะลูกน้ําที่เจาะมาจากบาดาลของท่านแม่ชีพิมพ์เข้าใจมั้ยลูกไม่เข้าใจไปหากัลยาณมิตรนะหันไปทางเขาสิไปหากัลยาณมิตรที่จะสอนเรื่องที่ยายบอกเข้าใจมั้ยลูกสาธุกับแม่ชีพิมพ์ค่ะนะคะแม่ชีเด็กของเรานะคะคราวนี้เราก็มีทีมนั่นแหละค่ะไปด้วยกันอ่ะมาแล้วเหรอวันนี้นินมาไหมล่ะมาครับโอเคเขาก็จะพูดกันเนอๆอย่างเงี้ยล่ะค่ะคนเพชรแต่น่ารักนะคนเพชรเนี่ยจิตใจดีมาเยี่ยมคุณแม่เมื่อวานนี้ก็มาปลูกต้นเนี่ยค่ะมาปลูกต้นพยับหมอกนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านลองดูตั้งแต่พื้นดินที่มันเป็นอย่างนี้ดูไว้นะจ๊ะลูกหนูจะได้รู้เวลามาน่ะไปชี้นู่นชี้นี่เข้าบ้านใครแล้วไปชี้นู่นชี้นี่รู้เปล่าว่าเขาสร้างบ้านเขาเหนื่อยขนาดไหนไปถึงต้องชื่นชมเขาเลยไม่ต้องไปชี้ไปดูทิศทางอะไรให้เขาเหนื่อยยากดูใจเนี่ยค่ะจากดินอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเป็นเนี่ยค่ะนินเขาก็ถามเอาหินที่อยู่ใต้น่ะขึ้นมาเป็นฐานก่อนมันก็มั่นคงมั่นคงไหมคุณแม่ก็เดินตรวจงานได้เลยมั่นคงค่ะตัวคุณแม่เบานะแต่ว่าเวลารถที่มันมีตะขาบรถเนี่ยเดินตามตีนตะขาบของล้อรถเนี่ยลูกมันก็มั่นคงขนาดรถขึ้นมาเขาก็บดอัดอันนี้ก็จะเป็นฐานของพระเจดีย์นี่ไงเห็นไหมเนี่ยมองไปทางนี้สิเห็นดินเนี่ยหินเนี่ยพอเห็นฐานของพระเจดีย์เขาจะขยายฐานแต่ก็มาเห็นบ้านคนในกลุ่มสะใจดีวันนี้กลุ่มสะใจดีก็ต้องเสียสละที่อยู่ต้องย้ายออกเพื่อขยายฐานเนี่ยค่ะงานของสะใจดีวันนี้ล่ำบึกเลยล่ะย้ายไปตรงนู้นก่อนแล้วถึงจะเข้ามาใหม่เมื่อฐานเสร็จถามว่าฐานสำคัญกับชีวิตไหมสำคัญมากลูกคิดอะไรแววแววไม่มีฐานไม่มีกำลังของสติปัญญามันก็โค่นนะเพราะฉะนั้นนะถอยหน่อยได้ไหมคะถอยนิดนึงแต่ถอยตกเขาแล้วก็ขาดปัญญานะลูกอ่ะคุณแม่จะเดินการเดินขึ้นที่สูงก็เดินช้าเหนื่อยก็แวะข้างทางดื่มน้ำสักนิดนึงคราวนี้ก็เดินมาซึ่งเมื่อเย็นเนี้ยเห็นตอนคุณแม่ยืนอยู่ข้างบนแล้วพอขึ้นมาที่สูงเราก็รู้ว่ามันสวยแต่มันเหนื่อยนะไอ้นี่คือสร้างภูเขานะพ่อไม่รู้จะเอาดินไปไหนค่ะกลับไปอีกทีนึงไม่ต้องเสียน้ำมันรถขนออกไปข้างนอกนี่เลยขุดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนพอขึ้นข้างบนมันก็อีกมุมหนึ่งแล้วแล้วก็กลับไปมองที่เดิมที่เขาทำงานกันเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราเห็นมันอย่างระดับระนาบเดียวกันพอเราอยู่ข้างบนมันสวยกว่าดูเงาคุณแม่สิเห็นไหมเนี่ยถ้าถ่ายให้ได้เงาเนาะหลอกให้กล้องไปดูเงาคุณแม่ดื่มน้ำได้ยินเสียงอึกอึกนะคะไม่ตายแล้วเงามันก็ดื่มน้ำนี่ให้คนไปดูเงาเห็นคุณแม่ดื่มนะเนี่ยค่ะถ้าเราอยู่สูงแล้วต้นบาวบาบอยู่ตรงนี้ลูกเราจะเห็นดอกบาวบาบโดยไม่ต้องมีไม่ต้องสร้างเขาเรียกอะไรคะนั่งร้านเลยเนี่ยเห็นดอกบาวบาบบานอยู่ไหมคะพี่ติ่งสองดอกข้างบนคุณแม่ก็เลยจะเอาบาบาบลงทางด้านนี้ซึ่งเราก็ยังพอมีอยู่แต่ในกรณีนี้เนี่ยค่ะมาทางด้านนี้ก่อนมาดูเส้นทางของการไม่ชี้น้องลากไปเนี่ยค่ะแนะนำนะคะบวชพรรษาที่40คณะไม่ชีก็จะมีกุฏินะคะมีลูกขมูลอยู่ริมน้ำตกมีที่เดินจงกรมที่พิจารณาอาหารที่ปะปากะยอมีตรงนี้เป็นเส้นทางเดินจงกรมมีตรงนี้เป็นลานภาวนาและมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่บนยอดเขานู้นค่ะซึ่งในพรรษานี้การทยอยยกแต่ละชิ้นขึ้นมาเพื่อให้เห็นเพราะเมื่อมองไปแล้ว
ท่านจะใหญ่เหมือนภูเขานี้เลยค่ะถ้าท่านยกเสร็จพอเข้าใจไหมลูกมีคนชอบถามว่าคุณแม่ทำแลนด์สเคปยังไงชอบถามวัดเสถียรธรรมสถานใครทำแลนด์สเคปคุณแม่บอกไม่มีหรอกไม่เคยเขียนแลนด์สเคปในกระดาษเดินทุกเช้าเย็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนก็รู้พระอาทิตย์ตกตรงไหนก็รู้จะเดินยังไงให้ใจมันร่มเย็นก็อยากเย็นตรงไหนก็ปลูกไปอยากสร้างอะไรที่มันส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมมันก็เป็นการสร้างที่เป็นพุทธประสงค์ไม่ได้สร้างสิ่งอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อแข่งว่าฉันทำได้ไม่มีค่ะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมจึงมีพุทธวินัยเอาไว้เลยว่าอย่าสร้างสิ่งที่อวดอัตตาตัวตนแต่เป็นการสร้างที่ทำลายอัตตาตัวตนแล้วคุณแม่ไม่มีกบฏต่อพระองค์เพราะคุณแม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีเป้าหมายคือนิพพานพ้นทุกข์ถ้าคุณมีเงินคุณใช้เงินถากถางราคะโทสะโมหะแล้วไปนิพพานดีกว่าไหมไม่ใช่เราบอกว่าคนต้องไม่มีเงินโอ้เงินมันเป็นปัจจัยภายนอกเขาขยันเขาก็มีอยู่แล้วแหละคุณแม่ทำงานมีลูกศิษย์ศรัทธาทุกคนก็ถวายคุณแม่อยู่แล้วแต่เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของคุณแม่หรือเป็นไปเพื่อลดตัวตนของคุณแม่แล้วสร้างสถานที่ที่สัปปายะให้กับลูกผู้หญิงที่จะมาอยู่กันรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะและเป็นการอยู่รวมกันที่มีวินัยว่าต้องเจริญเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสร้างสังฆะที่มีวินัยเหมือนเส้นได้ที่ร้อยเราซึ่งเป็นดอกไม้ที่มันต่างสีต่างกลิ่นต่างรสต่างเชฟแต่เป็นพวงมาลัยที่งดงามที่จะบูชาพระรัตนตรัยการบวชของเรามีเป้าหมายเดียวคือนิพพานฟังนะการบวชของเราคือพ้นทุกข์คือนิพพานผู้ที่ฟังคุณแม่อยู่ที่กำลังเต็มตัวบวชอยู่ที่เสถียรธรรมสถานถ้าคุณแม่ถามว่าเธอบวชเพื่ออะไรเธอตอบคุณแม่ให้ได้นะและที่พวกเราทำงานกันอยู่เนี่ยเพราะเราส่งเสริมให้การเข้าถึงนิพพานไม่มีเพศไม่มีชนชั้นวรรณะไม่มีเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นนักบวชไม่เป็นนักบวชมันเป็นเปลือกแต่จิตใจมันต้องมีศีลมีธรรมมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางมีพระอรหันต์เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเป้าหมายคือนิพพานไม่บวชเพื่อลาภสักการะสรรเสริญไม่ทำเช่นนั้นไม่มีเวลาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเช่นนั้นแล้วสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นั้นการชวนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติวันนี้มีนัยยะที่แอบไว้หลายเรื่องมากโดยเฉพาะการทำงานของนักบวชคุณแม่ขอบอกว่าวันแรกที่คุณแม่บวชมีแต่คนดูถูกแต่มันดูผิดหมดเลย3วันศึกดูถูกเอาไว้ใต้ตีนเลยแล้วบอกเลยว่าเนี่ยอกหักหลักลอยคอยงานสังขารศพความรักยังบานสะพรั่งอยู่เลยเนี่ยอกก็ไม่หักรักก็ไม่คุดทิ้งเข้าใจคำว่าทิ้งไหมกล้าทิ้งอะทิ้งไอ้สิ่งที่มันมีอะการบวชคือการทิ้งการบวชคือการทิ้งอัตตาของเราทิ้งไอ้สิ่งที่มันหลอกเรานี่แหละไม่เสียดายมันก็ทิ้งอ่ะทิ้งผมอ่ะทิ้งผมไม่เสียดายไงก็ทิ้งคิ้วก็ดีหน้าเด้ง เดี๋ยวปลงผมพรุ่งนี้โอ้มันก็เด็กอยู่วันยังข้ามมาไม่เคยเปลี่ยนเลยใครๆบอกไม่คุณยายไม่เปลี่ยนเด็กจิตเด็กจิตประภัสสรบอกคุณยายผม14ปีคุณยายขลิบผมจนผมเนี่ยแก่ไปแล้วคุณยายก็ยังเหมือนเดิมเด็กมันพูดก็ใช่แหละลูกก็ยายทิ้งอ่ะเอาออกไงอายุไม่ต้องนับมันหรอกถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเลิกอายุไปเลยไม่ต้องนับอายุโอ้ยเราก็จำว่าเราต้องเลิกอายุก่อนที่เราจะตายเห็นไหมคะว่าการไปอย่างเงี้ยมันมี1ความสัปปายะ1นะคะสถานที่สัปปายะบุคคลสัปปายะคำสอนสัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะคุณมีอย่างนี้แล้วคุณไม่ชวนคนไปด้วยกันด้วยดีเพื่อบรรลุธรรมคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะมาสร้างอะไรไม่มีเลยนะคะคุณแม่ไม่มาจองหรอกนะคะกุฏิไหนยังไงไม่เลยค่ะแต่เป็นความสะดวกที่สัปปายะสถานที่ต้องสัปปายะแก่องค์กรที่จะต้องทำงานน่ะคุณแม่มีอาสาสมัครทำไมคุณแม่ต้องอาสาสมัครไปนอนที่อื่นล่ะในเมื่อเขาก็มาอย่างไม่มีค่าตัวแล้วเขาอยู่ใกล้คุณแม่เขาอบอุ่นน่ะไอ้มันก็เป็นการดูแลของแม่ที่ต้องดูแลลูกอยู่แล้วแหละจริงไหมพี่ติ่งบอกติ่งขอนอนใกล้คุณแม่บอกนอนได้เลยติ่งเอาคุณธรรมมาใกล้คุณแม่เลยนะปูนเขาจะได้ยิ้มอย่างที่เขากลับไปแล้วก็กราบคุณยายอย่างที่เขาเชื่อว่าแม่ก็ไม่ได้หลงทาง
จริงไหมจริงไหมพี่ติ่งพี่ติ่งเข้ามาเลยค่ะคำถามต่อไปคุณแม่ไม่ให้ถามแทรกเลยเพราะคุณแม่กลัวคุณแม่พูดไม่จบแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆพูดไปนะคะว่ามาเลยลูกคำถามนะคะมีวิธีทำให้ตัวเรามีความจำที่ดีไหมเจ้าคะวิธีเดียวเจริญสติปัญญาความจำได้หมายรู้มันเป็นอะไรลูกมันเป็นสัญญาปัญญากับสัญญาคนละเรื่องอันนี้คุณแม่เหมือนพูดกับพี่ติ่งนะสัญญาเนี่ยคือความจำได้หมายรู้แต่ปัญญาเนี่ยคือการจัดการที่มาจากจิตที่มันรู้เลยว่าถ้าจำอะไรเก่าๆแล้วมันทุกข์จำไหมลูกนี่ไงเห็นไหมฉันบางทีก็ลืมมันก็ได้ลืมตัวตนของเราไปก็ได้ลืมอดีตของเราไปก็ได้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีปัญญาในการตัดกิเลสอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับมาที่อานาปานสติลมหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติสัญญามันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะจิตเรามันไปอยู่กับอดีตตอบนะถ้าเขาถามว่าเขาจะทำไงให้เขาแบบจำแม่นการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องสัญญาการปฏิบัติมันคือเรื่องปัญญาพอมีปัญญามันก็รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรอย่างนี้ค่ะจะต่อค่ะคุณยายคะมีวิธีชักจูงเด็กวัย10ขวบให้มีสติปัญญามีวินัยต้องทำอย่างไรเจ้าคะนะมาพิมพ์มาตอบเลยมาพิมพ์มาหายายมาพิมพ์มาพิมพ์มาแล้ว10ขวบพิมพ์เขาเป็นพี่สาวของน้องสาว2คนมาลิตอนนี้มาลิไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งไปเป็นพี่เลี้ยงนะพิมพ์อยู่ที่นี่พิมพ์จ๋าเราจะทำให้พิมพ์เนี่ยสนใจในการปฏิบัติอย่างที่พิมพ์ทำเนี่ยยังไงการปฏิบัติของพิมพ์สนุกไหมคะลูกสนุกนะการปฏิบัติของเด็กต้องสนุกนะคะไปเก็บไข่สนุกไหมลูกเลี้ยงไก่สนุกไหมลูกรดน้ำต้นไม้สนุกไหมลูกทำอะไรอีกเมื่อกี้นิยายสั่งทำอะไรนะเก็บอะไรนะเก็บหินสนุกไหมลูกยังไม่ได้เก็บเลยซื่อสัตย์ไหมฮะนี่ไงฮะหนึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยเข้ามาปฏิบัติก็ให้เขารู้จักความซินเซียกับตัวเขาเขาสนุกจริงนะฮะวันมันก็เด็กอะค่ะสร้างรูไหนมันก็ไปมุดอะค่ะก็ต้องทำให้มันเป็นที่แอดเวนเจอร์อะที่ปฏิบัติทำไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้กระดิกไม่ได้แก๊ปปะปะชอบไหมชอบอยู่กับอะไรที่บังคับไหมรักยายไหมอ่านไหนสิรักยายตรงไหนวะเออเอาจริงอะเอาจริงอะกลัวยายไหมไม่กลัวไม่ไปทำอะไรผิดมันจะกลัวทำไมอะรักยายตรงไหนอะหัวใจหมูปล่อยแกตายหมูปล่อยแกตายรักที่หัวใจเห็นไหมเรารักกันที่หัวใจใช่ไหมลูกเนาะขอบใจหนูมากนะเริ่มออกมาตามกองวันแรกค่ะวันนี้ตามกองวันแรกเสิร์ฟน้ำยายนะตอนน้ำยายกินแล้วไปใช้ใจสื่อสารกันพี่ติ๋งใช้ใจสื่อสารเลยกับเด็กเนี่ยคำถามนั้นน่ะมันไม่มี how to หรอกเด็กเนี่ยมันรักใครมันก็อยากอยู่ใกล้ถ้าธรรมะมันลำบากมันก็ไม่อยากอยู่ใกล้หรอกคุณยายก็ต้องสนุกแหละขอบใจนะลูกหัวไข่ปั่นนะจ๊ะแม่อ้อยเออขอบใจน้องอ้อยฉันกินแล้วนะคะโปรตีนเสียมาหมดนั่นล่ะคะพี่ติงค่ะอีกอันนึงก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นลูกหลานวัยเริ่มทำงานที่อยู่กับโลกทางดิจิตอลเยอะจ้ะก็ขาดสติจะดึงกลับมายังไงดีคะอันนี้ก็ยากเนาะเพราะว่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้คุณแม่ยังใช้เลยนะเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เช็คดูเลยว่าเช็คอย่างนี้ก่อนอุ้ยดอกไม้เธอร่วงไม่ได้อ่อยใครนะฮะเสียไปเสียวันนี้ก็จะต้องใช้ดิจิตอลออนไลน์ใช่ไหมประชุมออนไลน์มันไม่ใช้ไม่ได้แล้วโลกหลังโควิดไม่มีใครกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วรถไม่ติดแล้วการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นการท่องเที่ยวทาง spiritual tourism และมันต้องใช้ดิจิตอลอันนี้พูดแบบชัดเจนเลยคนจะเห็นคุณแม่ทั่วโลกจากดิจิตอลคำสอนของคุณแม่ต้องจริงเพื่อให้ดิจิตอลทำหน้าที่รับใช้คำสอนถูกไหมลูกคุณปฏิเสธดิจิตอลไม่ได้แต่คุณต้องเอาความจริงเข้าไปอยู่ในดิจิตอลไม่ใช่หลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์สร้างคุณสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการใช้ดิจิตอลแต่คุณต้องมีคุณค่าทางจิตวิญญาณโดยใช้มันคุณแม่ไม่แนะนำว่าจะไม่ใช้มันนะเออเนี่ยก็เนี่ยทำกันอยู่วันละ3รอบเนี่ยคนดูตึมอยู่เนี่ยเห็นไหมน่ะอะไรนะบอสตัน LA ฮ่องกงรายงานมาแล้วค่ะวันนี้เห็นไหมคะ
คุณแม่ว่าอีกเยอะอ่ะอีกเยอะเนี่ยเป็นตัวอย่างตอนนี้กี่โมงจ้าเหลืออีก5นาทีค่ะเราจะจบตอน 7:30 น.เราจะบ๊ายบายกันเพราะตอนนี้หน้าเราค้ำนะคะเอามาเลยค่ะอ่ะเรามาอ่ะจ้าสุดท้ายลูกอยากบวชแต่คุณแม่กลัวลูกจะไม่ยอมศึกทำอย่างไรดีคะคุณยายศึก ไม่ต้องกลัวหรอกแม่ชีมันคิดศึกทุกวันมันคิดศึกทุกวันคุณยายก็คิดศึกทุกวันตอนแรกๆยิ่งมีคนถามบวชนานไหมพอบอกบวชไปเรื่อยๆคุณเสถียรชักเหงื่อตกตอบอะไรว่าบวชไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนก็อยากให้ศึกทุกคนก็อยากให้ศึกไม่ต้องกลัวหรอกแต่ยายไม่ให้ศึกทำไมยายไม่ให้ศึกพอบวชไปมันก็ออกไปตายทั้งเป็นนะปล่อยให้ศึกไปมันยังผูกคอตายเลยครูบาอาจารย์มันเจ็บช้ำไหมเนี่ยมันนึกถึงเราไหมเนี่ยมันจะตายมันนึกถึงเรามันไม่ตายหรอกแสดงว่ามันไม่นึกถึงเราเลยไปนึกถึงใครก็ไม่รู้แต่เวลาใครมาขอศึกคุณแม่บอกอย่าศึกถ้าแกออกไปแล้วแกยังไม่ปลอดภัยแต่ถ้าแกออกไปแล้วแกไม่ลาสิกขาคือการปฏิบัติของแกโอเคโอเคศึกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการบวชของเขาขอโทษนะเขาเป็นอภิชาติบุตรสำหรับผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะบวชเนี่ยทำไมคุณต้องดูถูกเขาอ่ะในเมื่อการเป็นลูกธรรมมันไม่มีเพศเลยลูกไม่มีเพศเลยแล้วการบรรลุธรรมไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยแล้วมันไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายนะพระอริยธารันเนี่ยเป็นแม่โดยสภาวะเพศแม่เข้าใจคำว่าเพศแม่ไหมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีความเป็นเพศแม่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งที่เข้าไปถึงการพ้นทุกข์และสงบเย็นต้องเป็นประโยชน์เหมือนแม่เป็นสภาวะที่ให้เห็นว่าแม่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพศแม่ไม่ใช่ลูกที่เบ่งออกมาจากท้องแต่ครรภ์ของแม่คือโลกของเราทุกคนครรภ์ของแม่คือโลกของลูกหญิงลูกชายที่จะบรรลุธรรมได้มีพระธรรมเป็นแม่มีแม่คือพระธรรมเวลาที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะถ้าคุณแม่มีคนที่รักและบวชไม่ศึกคุณแม่น่าจะอนุโมทนาดีใจว่ามันปลอดภัยแน่นอนจริงไหมพี่จิ๋งคนสุดท้ายค่ะสาธุคุณแม่อยากทิ้งทุกอย่างไปบวชแต่ไม่อยากทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้คนข้างหลังมีหนี้ต้องใช้หนี้ก่อนมีหนี้ต้องใช้หนี้ก่อนนะลูกเพราะว่ากรรมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องชดใช้อ่ะเป็นหนี้แล้วหนีมาบวชเนี่ยคุณแม่ก็ไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าสร้างอะไรโดยลอยพระองค์จะถามว่าเป็นหนี้ไหมถ้าไม่เป็นบวชให้นะแต่ที่นี่ไม่กล้าถามเลยเพราะมันเป็นทุกคนไงมันมาบวชมันก็เป็นแต่ว่ามันเป็นแล้วมันก็ใช้หนี้กรรมมันไปมันก็ไปหาสตางค์ใช้หนี้ได้บางทีเราก็ต้องพูดจริงๆนะคือการบวชของนักบวชผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยโอกาสริบหรี่พริ้วมากนะคุณแม่นะกว่าจะทำตรงนี้มา40ปีให้รู้ว่าการบวชเนี่ยหรือไม่บวชแต่เป็นผู้หญิงบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังงมงายก็ยังศีลพระตัปปรามาสยึดติดอยู่ในความเป็นเพศจริงๆแล้วนิพพานไม่มีเพศวิมุตติมันก็มาจากสมมุติก่อนนั่นแหละสมมุติอ่ะสมมุติว่าชื่อติงสมมุติว่าสันสนีสมมุติไปเพศหญิงก็ว่าไปสมมุติเนี่ยมันเป็นแต่มีปัญญาใช้สมมุติเพื่อวิมุตติคือหลุดพ้นอันนั้นน่ะไม่มีแล้วมันเป็นไลฟ์แบบนี้เลยนะคะก็วันนี้ก็ตอบคำถามสุดท้ายค่ะอันนี้อะไรสุดท้ายล่ะจ้ะถ้าเป็นเพศที่2บวชได้ไหมคะสาวประเภท2บวชได้ไหมคะคือที่จริงสาวประเภท2เนี่ยมันก็มีชีวิตนะคุณแม่ก็มีประมาณไม่อยากเป็นผู้ชายมากอดมาพี่ปองไงเงี้ยก็ถามปองกอดแม่ได้ไหมก็กอดได้แกไม่ได้กอดฉันด้วยราคาคิดถึงปองนะลูกอย่างอนแม่นะทำงานจนเหงื่อซิดอยู่เนี่ยอย่ามางอนนะงอนไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะทำพระป่าให้นะที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กอ่ะอยู่ในเส้นทางของคุณแม่กำลังเดินอยู่นะจ๊ะคือจริงๆอย่างปองนี่เขาก็ไม่ได้แปลงเพศนะแต่เขาก็ใกล้คุณแม่ได้ปัญญาจากคุณแม่ที่ถ้าคนแปลงเพศแล้วอยากบวชเดี๋ยวขอทำกันบ้านหน่อยได้ไหมบางเรื่องตอบเร็วอาจจะพลาดไปเดี๋ยวเขาทำในบ้านดีนะจ๊ะค่ะหมดแล้วค่ะคุณแม่โอเคเอ๊ะเดี๋ยวก่อน
อย่างพี่ปอยเขาเคยมาสนทนากับคุณยายก็พูดเรื่องนี้นะอย่างพี่ปอยเนี่ยบวชได้ไหมเออถ้าอย่างเป็นพระเนี่ยนะก็จะมีสักยังบวชไม่ได้เลยสักทั้งตัวเนี่ยเพราะวินัยมันมีไงสักแปลงเพศเนี่ยเรื่องพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องไปถามคณะสงฆ์แต่สำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่มักจะตอบโดยกว้างๆ ว่าการบวชไม่มีเพศถ้าเธอมีพระธรรมวินัยรักษาพระธรรมวินัยไม่ทำลายพระธรรมวินัยไม่มาเพื่อที่จะแสดงความลบหลู่ต่อพระธรรมวินัยคุณแม่ก็พิจารณานะอย่างนี้อันนี้คำถามนี้อาจจะง่ายกับว่าสาวประเภท2บรรลุได้ไหมเจ้าคะโอ้ได้แน่นอนค่ะบรรลุไม่มีเพศค่ะคุณจะเป็นประเภท2ประเภท3ประเภท4อดีตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะใช้สมมุติของคุณอย่างไรคุณวิมุตได้ถ้าคุณละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ถ้าคุณสามารถรักษาศีลเอาละถ้าคุณไม่ได้มาบวชคุณศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนความเป็นฉันเป็นของฉันอย่าน้อยใจว่าเราเป็นเพศที่3เป็นอะไรไม่ต้องน้อยใจเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่เป็นอย่างไม่ทุกข์ละกันนะคะก็คือถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่มีฉันไม่มีของฉันไม่มีศีลพัตตาปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายเป็นนักตื่นตูมข่าวอะไรอย่างเงี้ยสนิมสร้อยสะอึกสะอื้นอะไรเงี้ยไม่ได้นะถอดถอนสักกายทิฏฐิเนี่ยคือมันไม่มีชั้นมันก็ไม่ศีลพัตตาปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายนะคะแล้วก็มันไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในสิ่งที่มันเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปรามาสคุณเป็นโสดาบันค่ะจบนะคะตอบนะคะไม่ไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ขอทุกคนนะคะให้ใช้วันนี้ก่อนวันโกนสงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นจากเนี่ยค่ะอัตตาตัวตนราคะโทสะโมหะและเดินทางไปด้วยกันพรรษานี้เป็นพรรษาที่ถ้าคุณแม่ยังอยู่ก็เป็นฤดูฝนที่40ก็แค่นับนะคะว่านี่กะโหลกกะลาไม่ได้แล้วนะ40พรรษาแล้วเนี่ยต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเดินทางไปด้วยกันจะโดยผ่านดิจิตอลหรือจะมาอยู่รวมกันในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นที่ที่กว้างขวางมากเลยค่ะเดินกันเนี่ยนะคะอยู่เป็นร้อยคนยังไม่เจอกันเลยนะคะก็ขอให้คุณสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะไปพี่จิงเดินลงหิวเลยละจ้า